้องบอกว่าเห็นกับตาจะๆนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขามีการตั้งพุ่มกฐินไว้บริเวณหน้าร้านแต่ปรากฏว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งครับเธอเดินมาบริเวณหน้าร้านมาอยู่แถวๆพุ่มกฐินพุ่มนี้ครับแล้วใช้มือเนี่ยหยิบเงินในบนที่อยู่บนพุ่มกฐินเนี่ยออกมาเป็นแบงค์20แบงค์100เพื่อง่ายคือจะขโมยเงินจากพุ่มกฐินครับแล้วมีลูกค้าซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยยืนอยู่เขาก็เห็นกับตาเขาก็ฟ้องแม่ค้าบอกเนี่ยหยิบเงินจากพุ่มกฐินไปนะปรากฏว่าแม่ค้าคนนี้ก็บอกเอาคืนมาเอาคืนมาหญิงสาวที่ทุกก็ปฏิเสธครับพยายามที่จะหนีพูดอย่างตรงๆลองไปดูคลิปครับครับผู้ชมครับหลายคอมเมนต์บอกว่าเธอไม่มีตังกินข้าวหรือเปล่าเลยต้องมาทำแบบนี้หรือว่าเธอสติสัมปชัญญะครบถ้วนแต่คิดจะขโมยเงินจากพุ่มกฐินบาปกรรมนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านเจเรนูราดหน้าอยู่ที่ตลาดเขมาทีนี้เนี่ยมีอีกคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมคอมเมนต์มาถามได้แปลกมากเขาถามว่าเงินกฐินที่ติดอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยร้านเอาไปใช้เองหรือเปล่าหรือเอาไปที่ไหนชาวเน็ตบางคนก็บอกโอ้โหถามคำถามได้แปลกจริงๆปรากฏว่าแม่ค้าเจ้าของก็คือเจ๊เรนูเนี่ยเธอมาตอบเองนะครับไปชมครับขอตอบคอมเมนต์นี้นะคะหนูถามว่าเก็บร้านแล้วเงินนี้เอาไปใช้เองหรือไปทำอะไรคะเงินกฐินลูกทุกคนเขาทำบุญมาเขายกมือท่วมหัวเพื่อที่จะได้บุญเพราะฉะนั้นเราต้องไปทำบุญถวายวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติวัดปากช่องถ้าหนูว่างก็ไปด้วยกันนะคะนี่นะครับเจเรนูบอกเลยว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินจากแรงอธิษฐานคนเอาไปเนี่ยมันจะบาปกรรมก็จะเอาไปทำบุญเนี่ยแหละครับแกบอกแกมีการลงคลิปนี้ใน TikTok นะครับพร้อมกับบอกว่าแม่บอกว่าน่าจะเป็นลูกสาวที่เอามาลงครับที่บอกว่าตั้งพุ่มกฐินว่าจะได้บุญบารมีแต่ไปเจอคนแบบนี้เนี่ยเจอกันหลายร้านเลยครับพอเอารูปไปให้ดูเนี่ยคนเดียวกันทุกร้านเลยมีพฤติกรรมขโมยเงินจากพุ่มกฐินแบบนี้โอ้โหตกนรกเอเวจีปอยเปรต4ล้านพบแสนล้านชาตินะครับ